สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอปารีนาไม่เห็นด้วยหลังสอทอปล่อยโฮวันเปิดแซนด์บ็อกซ์ภูเก็ตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในหลายๆโรงพยาบาลต้องทำงานกันอย่างหนักจนเมื่อวานนี้1กรกฎาคม64รองปลัดสอทอได้ร่วมประชุมกับแพทย์จบใหม่ถึงสถานการณ์ในตอนนี้พร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือยอมรับโควิดวิกฤตหนักเริ่มรับมือไม่ไหวต้องส่งแพทย์จบใหม่ช่วยกู้วิกฤตโควิดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเอปารีนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต3และเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กปารีนาไกรคุปหลังจากที่เห็นภาพของรองปลัดสท.ปล่อยโฮในที่ประชุมว่าอย่าร้องทุกคนเห็นภาพของรองปลัดสะอึกสะอื้นทำให้รู้สึกไม่เห็นด้วยกับการใช้น้ำตาเกิดเป็นผู้ชายต้องใช้สติไม่ใช้อารมณ์ทำอย่างนี้ทุกคนอาจหมดกำลังใจหมอแพทย์พยาบาลเจ้ากระทรวงกำลังทำงานหนักมากที่สำคัญมาร้องวันเปิดแซนด์บ็อกซ์ภูเก็ตถือเป็นการทำลายบรรยากาศดีๆความหวังขอส่งกำลังใจให้รองปลัดอย่าร้องอีกนะคะสู้ๆค่ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ